ทเพลง Ricudos de la Alhambra ประพันธ์โดย Francisco Torrega เป็นนักประพันธ์ชาวสเปนบทเพลงนี้นะครับบรรเลงด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Tremolo หรือว่าการรัวนิ้ววันนี้ผมจะมาสอนเคล็ดลับการรัวนิ้วในสไตล์ของผมให้มีความไพเราะกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องคำนึงในการรัวนิ้วเนี่ยคือการเคลื่อนไหวนะครับการรัวนิ้วเนี่ยเราจะใช้ลักษณะการดีดนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยตามลำดับแบบนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเฉพาะสายที่1ก็คือสายล่างสุดนะครับเส้นเดียวเวลาเล่นนะครับช้าๆเราจะทำแบบนี้ P A M I หรือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆก็คือโป้งนางกลางชี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการเคลื่อนไหวนิ้วยังไงนะครับอย่างต่อไปก็คือความมั่นคงแข็งแรงของจังหวะนะครับเราจะเริ่มซ้อมช้าๆโดยที่ยังไม่ต้องเปิดเมโทรโนมในลักษณะแบบนี้เราจะคิดทุกโน้ตเป็นตัวดำหรือว่าเป็นตัวเรียกว่าทุกตัวเป็นหนึ่งจังหวะเลย1 2 3 4 1 2 3 4พอเราเข้าใจการเคลื่อนไหวและจังหวะต่อไปเราจะเพิ่มนะครับการ planting หรือว่าการจัดเรียงนิ้วเนี่ยเพื่อเป็นการสั่งการนิ้วเราเหมือนออกคำสั่งนิ้วเราเนี่ยให้มีการเตรียมตัวว่าจะต้องดีดสายต่อไปลักษณะการ planting หรือการจัดตีรำนิ้วจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเมื่อเราดีดนิ้ว P หรือนิ้วโป้งให้เราเอานิ้วนางไปแตะทันทีเลยที่สายที่เราจะดีดแบบนี้เสียงมันจะสั้นนะครับต่อไปนิ้วนางพอดีดให้เอานิ้วกลางไปแตะต่อเลยแบบนี้ต่อไปพอดีดนิ้วกลางให้เอานิ้วชี้ไปแตะแบบนี้ต่อไปพอดีดนิ้วชี้ให้วนกลับมาที่นิ้วโป้งเหมือนเดิมเราจะดีดอย่างนี้ไปสักพักนะครับเพื่อให้นิ้วเราเนี่ยเข้าใจคำสั่งการเคลื่อนไหวว่าเราจะต้องดีดยังไงและจะเตรียมอย่างไรเมื่อทำแบบนี้ได้นะครับขั้นตอนต่อไปคือการควบคุมด้วยจังหวะนะครับการควบคุมด้วยจังหวะเนี่ยเราจะทำให้โน้ตตัวดำเนี่ยจากที่มันเป็นตัวเนี่ยเราจะทำให้มันเป็นคาเบ็ด2ชั้นแทนโดยผมจะเปิดจังหวะประมาณ40นะครับโดย40เนี่ยเราจะต้องเปิดเป็นตัวคาเบ็ด2ชั้นแบบนี้นะครับนี่คือจังหวะ40นะครับเมโทรโนมใช้แบบไหนก็ได้จะโหลดแอปในมือถือก็ได้นะครับคราวนี้เราจะทำแบบเดิมเลยเราจะเริ่มจากสายที่1ก่อนนะครับสายเดียวแบบนี้นะครับ1และ2และไปเราอาจจะลองทำแบบนี้ที่สายที่2ดูบ้างก็คือสายด้านบนจากสาย1ขึ้นมาแบบนี้นะครับ1และ2และไปเมื่อเราเข้าใจว่าเราจะเคลื่อนไหวนี้ยังไงให้เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยสาย3พอเราควบคุมได้จังหวะด้วยจังหวะด้วยเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นบทเพลงเทมโบโลเลยเนี่ยผมแนะนำให้ฝึกเริ่มจากอาจจะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนง่ายๆแบบนี้นะเพราะว่ามันไม่มีความซับซ้อนนะครับพอเราได้มากขึ้นแล้วเนี่ยเราอาจจะลองนอกจากมือขวาเนี่ยที่เราเล่นสายปราบได้แล้วนะครับเราอาจจะลองแทรกมือซ้ายเข้าไปยกตัวอย่างเช่นบทเพลง Ricudos de la Alhambra ที่ผมได้เล่นไปกว่าที่ผมจะเล่นได้แบบนี้เบื้องหลังการซ้อมของผมนะครับก็คือการซ้อมแบบนี้เลยผมจะลองทำให้ดูนะครับเราคราวนี้เนี่ยนิ้วมือขวาเราไม่ดีดสายเปล่าแล้วเราจะกดลงไปด้วยแบบนี้เลยนะ1และ2และไปแล้วคราวนี้พอเราซ้อมแบบสั้นหรือสตาคาโต้ได้แล้วเราอาจจะลอง
เล่นทั้ง2แบบเลยคือมีแบบสตาคาโต้สั้นด้วยหรือเราอาจจะเล่นเลกาโต้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายของการเคลื่อนไหวในมือขวาแบบนี้ดูนะครับ1และ2และ8พอจังหวะเราพอได้40เราอาจจะเล่นขึ้นไป50 60นะครับตามที่เราต้องการเลยแต่ความต้องการของเราเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถพัฒนาไปได้แค่ไหนนะครับถ้าเราขึ้นเร็วเกินไปเนี่ยเทรมโลของเรามันก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงพอต้องผมชอบการฝึกที่มันแบบค่อยๆแข็งแรงทีละนิดทีละนิดแต่ว่ามันจะแข็งแรงอย่างมั่นคงนะครับและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการฝึกเทรมโลข้อสุดท้ายก็คือความสม่ำเสมอนั่นเองการเล่นเทมโลนะครับไม่ใช่ฝึก1วันแล้วพรุ่งนี้เล่นได้เลยอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีหรือเป็น10ปีนะผมเล่นกีตาร์มา10กว่าปีทุกวันนี้ก็ยังคงซ้อมเทมโลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบช้าๆหรือจะเบสแบบเร็วนะครับและนี่ก็คือการฝึกเทคนิคแบบเทมโลหรือว่าการรัวนิ้วนั่นเองนะครับใครสนใจเล่นกีตาร์คลาสสิกแบบตัวกับผมนะครับในเพลงแบบเนี้ยคือมันยากมากเลยที่เราจะเรียนแบบกลุ่มนะเพราะว่าการฝึกเทมโลมันจะมีลักษณะเฉพาะของนิ้วแต่ละคนเนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยการสอนเทคนิคยากๆของเนี้ยต้องเรียนตัวต่อตัวเท่านั้นนะครับก็ผมยินดีต้อนรับลูกศิษย์ใหม่ๆนะครับทุกคนเลยที่มีความตั้งใจนะครับย้ำว่ามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความฝันอยากจะเล่นกีตาร์คลาสสิกเก่งขึ้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับก็ยินดีรับสมัครนักเรียนทุกคนเข้าสู่ชินวัฒน์สตูดิโอเลยครับ